This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับนี่เราจัดรายการพอดแคสต์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะค่ะก็หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนโดยส่วนตัวผมนี่ก็จัดมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีวันนี้ผมมีข่าวจะแจ้งให้ทราบครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับผมมาถึงจุดที่เรียกว่าหมด passion ฟังแล้วเป็นไงครับหมด passion แล้วอ้าว พี่อ้อยเพิ่งมายังไม่ถึงปีเลยพี่มีหมด passion หมด passion ซะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้หมด passion นะแต่ว่าชื่อตอนวันนี้อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องหมด passion เพราะว่าเพราะว่าคำพูดที่ว่าหมดแพชชั่นเนี่ยไม่ใช่คำพูดของผมแต่เป็นคำพูดของลูกศิษย์คนหนึ่งนะที่เขามาขอคำปรึกษาแล้วเขาก็อยู่ๆก็ส่งข้อความมาบอกอาจารย์ครับผมมีเรื่องขอปรึกษาส่วนตัวครับมาเลยโทรมาครับโทรคุยกันคำแรกที่เขาบอกเลยอาจารย์ครับผมหมดแพชชั่นพอได้ยินเขาหมดแพชชั่นปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยรู้สึกยังไงครับถ้ามีใครสักคนบอกว่าหมดแพชชั่นก็น่าจะแบบเบื่อท้อไม่อยากทำอะไรอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยพลังชีวิตก็จะตกไปเรื่อยๆขาดความกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ได้แล้วอ่ะนี่ใช่ไหมมันแบบว่าเห็นอาการเลยใช่ไหมฮะค่ะแต่เมื่อกี้นี่พี่อ้อยพูดคำที่น่าสนใจมากก็คือคำว่าก็น่าจะประมาณแบบเบื่อท้อไม่อยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อ้อยรู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีบางวันที่เราเบื่อไหมมันมีอยู่แล้วต้องมีใช่ไหมบางทีเราก็เบื่อเอาง่ายๆเนี่ยเราชอบทำอะไรถ้าเราทำสิ่งนั้นทุกวันเดี๋ยวเราก็เบื่อใช่ถ้าเราชอบกินปกติเราชอบกินอะไรกินทุกวันเดี๋ยวก็เบื่อ uh-huh. อย่าว่าทุกวันเลยเช้านี้เราชอบกินอะไรเราก็กินตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าเราก็กินนั้นอีกเที่ยงอีกเที่ยงอีกก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วเบื่อเนี้ยเนี้ยเบื่อความเบื่อความไม่รู้เบื่อเซ็งเซ็งบ้างอะไรเงี้ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่จำบางทีอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าหมดแพชชั่นนะแต่ทำไมรู้ไหมครับหรือว่าเขาอาจจะหนักกว่านั้นหรือเปล่าคะผมคิดว่าอย่างนี้ประเด็นที่น่าสนใจกับคำว่าแพชชั่นเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นผมถามพี่อ้อยกับพี่อ้อยมีความรู้สึกว่ามีแพชชั่นกับการทำอะไรโอ้แพชชั่นของพี่อ้อยคือการพูดเหมือนนางฟ้านะแต่จริงๆแล้วคือพออายุขนาดนี้ อยากใช้เวลาในการที่ช่วยเหลือผู้คนให้มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้คำถามรอบนางงามจักรวาลไม่ใช่ แต่ว่าพอพี่อ้อยตอบงี้ปุ๊บผมสัมผัสได้ว่าใช่เลยเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นสิ่งนั้นเลยแล้วเวลาที่พี่อ้อยทำสิ่งนั้นเราก็จะแบบสูงสันต์แต่ว่าถึงแม้จะอย่างอันนี้เป็นแพชชั่นนะแต่จะมีบางวันที่ทำสิ่งนั้นเลยเนี่ยแต่เราก็รู้สึกเหนื่อยไหมมีไหมก็มีบางวันที่แบบถ้าสมมติว่าลุยงานหนักๆมาพักน้อยๆแล้วก็อาจจะร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ป่วยบ้างอะไรเงี้ยบางทีมันนึกอะไรไม่ออกหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบยังอาจจะทำได้ไม่ดีไว้ก่อนไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมพลังงานมันลดใช่นั่นหมายความว่าอะไรไหมพ่อหมายความว่าเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างเนี่ยเรามีแพชชั่นในการทำอะไรบางอย่างแต่มันอาจจะมีบางวันที่พลังงานเราลดใช่นั่นไม่ใช่หมายความว่าเราหมดแพชชั่นคือคนในปัจจุบันนี้ในสังคมนะพี่อ้อยที่ผมเห็นนะข้อสังเกตอันแรกเลยก็คือพอลูกศิษย์ผมก็บอกว่าหมดแพชชั่นเนี่ยผมเริ่มสำรวจตรวจอาการว่าหมดแพชชั่นจริงหรือเปล่าหรือแค่เบื่อหรือแค่เหนื่อยเพราะถ้าเหนื่อยก็พักบ้างและถ้าเกิดว่าเบื่อก็ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่การที่เราเหนื่อยเบื่อๆไม่อยากทำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หมายถึงหมดแพชชั่นเสมอไปแต่สาเหตุที่คนเขาพูดคำนี้บ่อยเป็นเพราะว่าได้ยินคำนี้บ่อยพอเราได้ยินคนพูดว่าหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นหรือว่า
ไม่มีแพชชั่นอยากมีแพชชั่นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเราก็พูดตามไปโดยที่ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นจริงๆแบบนี้ผมเรียกว่าอะไรรู้ไหมผมเรียกว่าอาการหมดแพชชั่นแบบเทียมที่ไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่หมดแพชชั่นของจริงมีไหมก็มีนะเออก็เป็นไปได้ที่เขาเคยมีแพชชั่นที่เขาจะทำอะไรบางอย่างแล้วพอได้ทำแล้วไปเจอสถานการณ์บางอย่างมันทำให้เขาแบบมันร้ายแรงอ่ะรุนแรงจนกระทั่งเขาหมดศรัทธาในสิ่งนั้นเลยคือถ้าจะหมดแพชชั่นจริงอ่ะต้องหมดศรัทธาในสิ่งนั้นเลยแล้วก็เลิกหลังจากนั้นหันหลังกลับเลยหมดศรัทธานี้พี่วีอธิบายเพิ่มหมดศรัทธาก็คือสมมติว่านะพี่อ้อยคนบางคนเนี่ยเคยมีความศรัทธาในการทำความดีช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุกครั้งที่เขาเจอใครที่กำลังลำบากและต้องการความช่วยเหลือค่ะอย่างสมมติว่าเขาขับรถไปเนี่ยพี่อ้อยแล้วเขาก็เจอคนที่แบบไม่มีตังขึ้นรถแล้วก็เดินไปตามถนนเนี่ยแล้วก็อยู่ในสภาพแบบอิดโรยแล้วก็โบกขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาศรัทธาในการทำความดีค่ะแล้วเขาก็ช่วยพอเราได้ช่วยคนแล้วรู้สึกเราจะรู้สึกเราจะฟูอิ่มเอมใจใช่ไหมแล้วเราก็ช่วยพาเขาไปส่งที่ที่เขาอยากไปแล้วเขาผ่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขามีศรัทธาว่าถ้าเกิดเขาเจอใครริมถนนแล้วต้องการขอความช่วยเหลือนะเขาต้องช่วยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาไปเจอคือเขาเจอคนคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือริมถนนนะครับแล้วเขาก็เลยช่วยแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เดือดร้อนจริงฮะเป็นพวกแก๊งต้มตุ๋นนะที่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยในสุดโดนปล้นอะโดนปล้นโดนทำร้ายโดนปล้นแล้วโดนทำร้ายแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตเงี้ยพี่ย้อยคิดว่าคนนี้จะหมดศรัทธาในการทำความดีแบบนี้ไหมถ้าภาษาชาวบ้านไม่รู้ใช้คำว่าขยาดที่จะทำใช่แบบนั้นตอบแล้วก็ไม่กล้าทำแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่หลังจากนั้นเขาจะไม่ทำอีกเลยเขาจะกลัวเขาจะไม่กล้าเลยแล้วเขาจะไม่ศรัทธาในการทำความดีแบบนี้อีกเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือหมดกันเนี่ยแต่ไม่ถึงกับขั้นเบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยพี่อ้อยที่คนคนหนึ่งที่แบบหมดแพชชั่นเนี่ยผมก็เลยคุยเสร็จปุ๊บก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามีอาชีพบางอย่างนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะบอกได้เขาบอกว่าเขามีความฝันว่าเขาอยากเป็นครูแล้วเขาก็ไปเรียนครูเลยแล้วเขาก็มาเป็นครูเป็นได้แค่2ปีเนี่ยเขาบอกหมดแพชชั่นเขาไม่อยากเป็นครูแล้วอยากลาออกอ๋อเพราะอะไรคะผมบอกว่าทำไมล่ะเขาบอกว่าเพราะระบบมันไม่ดีถ้าระบบการศึกษามันดีกว่านี้นะนักเรียนจะเก่งกว่านี้ครูจะสบายกว่านี้อะไรเงี้ยก็พูดถึงระบบผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยพี่อ้อยเห็นไหมครับว่าผมก็จับประเด็นได้ว่าการที่สังคมปัจจุบันเนี่ยมีการพูดถึงระบบมันไม่ดีถ้าระบบดีกว่านี้เราจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยพอมีการพูดแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะกดจิตแต่ผมไม่ได้หมายความว่าระบบมันไม่ต้องปรับปรุงนะค่ะต้องแยกจากกันต้องแยกจากกันระบบที่มันต้องปรับปรุงต้องพัฒนาให้ดีขึ้นมีไหมมีแต่ว่าเราจะไม่เอาระบบเป็นจำเลยในทุกเรื่องAR อะไรก็ระบบเนี่ยถ้าระบบมันดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยก็คือเราโดนสะกดจิตละพอเขาได้ยินคำเหล่านี้มากๆขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็มาเป็นครูได้2ปีแล้วก็พบว่าถ้าระบบมันดีกว่านี้เขาจะทำประโยชน์ได้มากกว่านี้เขาจะเป็นครูที่มีประโยชน์กว่านี้สง่างามกว่านี้มีชีวิตดีกว่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็จับประเด็นได้ว่าเขาโดนสะกดจิตผมก็เลยถามคำถามเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบการศึกษา
ของประเทศไหนที่เป็นแบบในไอดอลในฝันเขาเลยของประเทศไหนค่ะเขาก็บอกถ้าในโลกนี้เลยนะครับอาจารย์ฟินแลนด์เลยในวงการการศึกษาเนี่ยทุกคนพูดถึงวิธีระบบการศึกษาของฟินแลนด์เลยว่าเป็นไอดอลเลยและเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในเอเชียนะในโซนเอาท์ซาวด์อีสเอเชียนะสิงคโปร์เลยครับอาจารย์นี่ระบบเขาดีมากเรานี่คือไอดอลเขาเลยผมก็เลยบอกว่าคุณรู้ไหมว่าโชคดีมากเลยคือผมเป็นคนโชคดีพี่ว่าชอบเจออะไรอย่างเงี้ยนะพอเขาพูดถึงฟินแลนด์ปุ๊บเผอิญผมเพิ่งเจอกับคนไทยคนหนึ่งซึ่งไปเป็นครูที่ฟินแลนด์นะโอ้ประจบเหมาะพอดีเลยกลับมาเมืองไทยพอดีแล้วก็มานัดเจอผมแล้วก็มาพูดคุยแนวคิดในการทำอะไรบางอย่างว่าระบบการศึกษาดีเลิศแล้วเขาก็บอกให้ผมฟังว่าโอ้โหอาจารย์รู้ไหมที่ฟินแลนด์เนี่ยโหมันแย่มากก็คือมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วมันก็มีทั้งเรื่องไม่ดีด้วยใช่ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วในโลกเรานะพี่อ้อยทุกอย่างเป็นอย่างนี้ใช่มันมีสองแง่เสมอแต่เราเห็นแง่เดียวใช่เพราะเราไปโฟกัสแง่เดียวแง่เดียวค่ะแต่มันก็มีเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันแล้วพอมาสิงคโปร์ผมก็เล่าให้ฟังว่าคุณครูรู้ไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยผมเคยร่วมงานกับศิลปินชาวสิงคโปร์คนนึงเป็นประเทศที่แบบเขาให้ทุนศิลปินของเขานะครับพี่อ้อยคุณอยากทำอะไรอันนี้เป็นโครงการหนังสั้นเขาก็ได้ทุนจากรัฐบาลเพื่อมาทำหนังสั้นแล้วเขาก็มาทำหนังสั้นที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ให้ผมไปร่วมงานกับเขาด้วยการให้ผมเป็นคนไปแต่งเพลงแล้วก็บรรเลงเพลงเสียงพินแก้วในหนังสั้นของเขาก็มีโอกาสร่วมงานก็พูดคุยเขาโอ้โหเขานินทาระบบของสิงคโปร์ยับเลยนะแล้วก็เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบของเราเนี่ยที่ต้องพัฒนามีไหมมีแต่ว่าสิ่งที่เรามีที่ดีมีไหมก็มีพอผมถามเขาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยให้เขาเห็นทั้งสองแง่ปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยเขาก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าที่มุมมองใช่ไหมคะข้อแรกก็คือที่เขาพูดคำว่าหมดแพชชั่นจริงๆก็แค่เบื่อแล้วก็แค่หมดกำลังใจในบางเรื่องแต่จริงๆแล้วเรื่องที่ดีก็มีแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะพี่อ้อยที่เขาบอกว่าหมดแพชชั่นเนี่ยแล้วบอกอ้าวแล้วคุณหมดแพชชั่นเรื่องนี้คุณจะไปทำอะไรผมก็คิดว่าผมอยากจะลาออกนะแล้วก็มีตัวเลือกอยู่ 2-3 อันอยากจะไปทำอันที่1อันที่2อันที่3อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดตอนที่เขาพูดว่าหมดแพชชั่นเนี่ยครับพี่อ้อยเขาบอกว่าผมอ่ะเคยมีแพชชั่นอยากเป็นครูแล้วตอนนี้ผมก็มาเป็นครูแล้วแล้วโรงเรียนที่ผมสอนเนี่ยจริงๆก็ดีนะคือผู้ร่วมงานทุกคนน่ารักมากมีน้ำใจช่วยเหลือกันมากผู้บริหารน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเริ่มบ่นถึงระบบหลังจากนั้นพอผมบอกว่าอ้าวแล้วจะไปทำอะไรเขาก็บอก 2-3 อย่างปุ๊บในสุดก็ช่วยเขาในการตัดสินใจอะไรเงี้ยนะว่าจะไปทำอะไรดีแต่สุดท้ายตอนจบเลยนะพี่อ้อยผมบอกเขาบอกว่าคุณครูรู้ไหมว่ามีคนจำนวนมากมาปรึกษาผมนะเรื่องเกี่ยวกับว่าชีวิตงานทุกวันนี้มันยังไม่อย่างนี้มันไม่จะถ้าไปทำอะไรดีจะย้ายดีไหมเลยเนี่ยนะเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยพี่อ้อยงานตำแหน่งหน้าที่การงานดีมากเงินเดือนสูงมากแต่ว่าจะลาออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนเพราะคนเพื่อนร่วมงานไม่น่ารักและผู้บริหารไม่ดีไม่น่ารักเขายอมทิ้งเงินเดือนมหาศาลเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้สิ่งนี้ในขณะซึ่งผมบอกคุณครูคนนั้นบอกว่าคุณครูเนี่ยมีสองสิ่งนี้แต่จะทิ้งสองสิ่งนี้เพื่อไปหาอย่างอื่นนะแล้วก็ให้เขาลองประมวลดูตอนจบเนี่ยเขาบอกว่าโหอาจารย์ผมยังไม่ต้องย้ายไปไหนเลยนะแค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันทำเขาได้เห็นอะไรเยอะมากเลยจากกรณีนี้พี่อ้อยได้เห็นอะไรบ้างก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ในสภาวะของทุกอาชีพมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วมันก็ปนเปไปทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องตำแหน่งทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับคนซึ่งใครก็อยากได้ดีทั้งหมดแหละแต่บางทีมันอาจจะดีบางอันไม่ดีบางอันแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีวิธีคิดยังไงนะคะเพราะนั้นมันควรจะต้องกลับมาที่ตัวเองแล้วก็มองวิธีคิดเพราะว่าพี่อ้อยรู้จักครูอยู่คนหนึ่ง อยู่บุรีรัมย์รู้จักมาเป็น10ปีเรียกว่าโรงเรียนก็ไม่มีความพร้อมอะไรหรอกนะคะแล้วก็แต่ครูเนี่ยไม่เคยหมดแพชชั่นเลยเขาหาทุนไปเรียนต่างๆต่างประเทศที่ไปมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเรียนต่อด็อกเตอร์แล้วก็ทำกิจกรรมให้เด็กๆแล้วก็สร้างสรรค์ channel การศึกษาที่แบบจะ educate เด็กๆให้มีความรู้เพิ่มหรือว่าบางเด็กบางคนเนี่ยสมัยก่อนตอนโควิดมีข้อจำกัดเรื่องการเรียนที่จะต้องเป็นออนไลน์ครูก็ระดมหาทุนเพื่อให้นักเรียนได้มีมือถือแล้วเราจะได้เรียนออนไลน์ได้ครบทุกคนพี่อ้อยก็มีส่วนช่วยบ้างเล็กน้อยเราก็มีความรู้สึกว่าหุ้ยครูคนนี้แบบพลังงานดีมากๆทุกวันนี้เติบโตแล้วก็โอ้โหเราเห็นความก้าวหน้าของเขาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าครูคนนี้มี mindset ที่สุดยอดมากค่ะแล้วเขาให้ประโยชน์กับเด็กๆและสังคมเขียนหนังสือก็เขียนโอ้ทำหลายอย่างมากเลยแล้วเขาก็ใช้ชีวิตส่วนตัวได้ดีด้วยค่ะโหจากครูที่คุณครูที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังเนี่ยผมสังเกตเห็นอันนึงว่าเวลาที่ใครบอกว่าหมดแพชชั่นแล้วบอกจะไปหาแพชชั่นนะแสดงว่าแพชชั่นไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในที่ที่มีความพร้อมด้วยนะใช่อยู่ในที่ที่ขาดแคลนด้วยใช่เพราะว่าแพชชั่นมันอยู่ที่ข้างในข้างในอยู่ที่ข้างในเราอยู่ที่วิธีคิดเราใช่ค่ะแล้วมันก็เลยทำให้ผมนึกไปถึงอีกอันหนึ่งครับเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเริ่มต้นตอนนี้ว่าหมดแพชชั่นเพราะมีคนมาปรึกษาเรื่องหมดแพชชั่นใช่ไหมค่ะมีอีกครั้งนึงมีคนมาปรึกษาผมครับว่าไม่ได้หมดแพชชั่นนะครับพี่อ้อยไม่รู้ว่าใครอาการหนักกว่ากันเนี่ยระหว่างหมดแพชชั่นกับคนที่สองเนี่ย คนที่สองเนี่ยมาปรึกษาบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่มีแพชชั่นเลยอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยอยากจะหาแพชชั่นทำยังไงครับค่ะระหว่างคนที่ไม่เคยมีเลยกับคนที่หมดอันไหนอาการหนักกว่ากันพี่อ้อยมองจากประสบการณ์ตัวเองพี่อ้อยมองว่าเปรียบเทียบไม่ได้มองว่างั้นค่ะเพราะว่าพี่อ้อยเจอคนที่ไม่มีแพชชั่นแต่ลงมือทำเจออะไรแบบเป็นโอกาสทำเขาบอกเขาไม่มีแพชชั่นแต่สิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยโอ้โหงอกเงยออกมาเป็นความเติบโตธุรกิจเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรมหาศาลเป็นความสุขนั่นแหละค่ะพี่อ้อยรู้ไหมว่าตรงกับคนนี้เลยคนที่มาถามผมว่าไม่มีแพชชั่นเนี่ยอยากจะมีแพชชั่นบ้างเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วก็ถามว่าแพชชั่นคืออะไรผมบอกว่าตอบง่ายๆเลยนะแพชชั่นก็คือลองหาดูว่าอะไรบางอย่างคือสิ่งที่เราแบบเราอยากทำเราชอบทำเราทำแล้วเรามีความสุขเราอยู่กับมันได้นานๆแล้วถ้าเราไม่ได้ทำมันเราจะคิดถึงมันบ่อยๆผมมีเกณฑ์อยู่แค่นี้ถ้าอยากจะหาแพชชั่นนะว่าอะไรก็ได้ที่เราแบบทำแล้วเพลินๆอยู่กับมันได้นานๆอ่ะโดยเวลาผ่านไปไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้ทำเราจะแบบคิดถึงมันแล้วอยากทำมันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าไม่ได้เงินก็อยากทำถึงแม้จะไม่ได้เงินด้วยนะก็ไม่เกี่ยวกับเงินโดยไม่เกี่ยวกับเงินเลยด้วยซ้ำไปนะผมก็เล่าอย่างงี้ปุ๊บผมก็ถามเขาอ่ะอ่ะแล้วของคุณเนี่ยคุณอยากจะหาแพชชั่นเนี่ยอยากจะมีอะไรกับเขาบ้างอย่างเงี้ยนะพอถามคำถามนี้ผมบอกว่าแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะมีอะไรที่คุณอยากทำอ่ะแล้วก็ทำแล้วเพลินๆสนุกแล้วอยากทำบ่อยๆเขาก็นึกอยู่แป๊บหนึ่งคนที่บอกไม่มีแพชชั่นนะเขาก็นึกผมชอบเที่ยวครับแล้วผมก็ถามต่อว่าทำไมถึงชอบเที่ยวล่ะอ๋อเป็นเพราะว่าเวลาที่ได้ไปเที่ยวเนี่ยนะครับอาจารย์ผมได้ไปเห็นที่แปลกๆเจอคนผู้คนแปลกๆเจอวัฒนธรรมแปลกๆเนี่ยแล้วเวลาที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยพี่อ้อย
แววตาเวลาที่เขาเล่าถึงว่าเวลาที่เขาได้ไปเที่ยวเนี่ยว้าวว้าวผมรู้เลยว่านี่คือแพชชั่นของเขาจริงๆแพชชั่นเขาคือการท่องเที่ยวอันนี้คือจริงๆแล้วผมรู้เลยว่าเขามีแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่านี่คือแพชชั่นแล้วระหว่างที่เขาเล่าๆไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราเห็นเป็นแววตาเป็นประกายปุ๊บแป๊บนึงเขาก็หยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บเขาบอกผมว่าอาจารย์ผมก็ว่าผมมีแล้วนะปิ๊งเลยมีแต่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วความน่าสนใจของคนนี้ก็คืออีกอย่างก็คือว่าเขามีอย่างก็ว่าถ้าเกิดเขาตอบว่าเขามีเขาชอบท่องเที่ยวนะแล้วพอเขาตอบว่าเขามีเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็จะถามคำถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าชอบท่องเที่ยวแล้วจะตังที่ไหนเที่ยวใช่ไหมฮะแต่คนนี้น่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเขามีและเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีและเขามีวิธีอยู่แล้วแล้วเขาทำอยู่แล้วด้วยอ๋อเหรอคะโอ้ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาจะถามต่อว่าแล้วจะตังที่ไหนเที่ยวแล้วคุณไม่ถามเหรอเขาบอกเฮ้ยผมไม่ต้องถามเพราะอะไรอ้าวทำไมไม่ต้องถามอ่ะเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบท่องเที่ยวแล้วเขารับราชการแต่ว่าความที่เขารู้ว่าเขาชอบท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เลยเก็บวันลาเอาไว้วันลาเลยเขาจะเก็บไว้เขาไม่ลาเลยแล้วพอถึงเวลาเขารวบรวมได้จำนวนหนึ่งปุ๊บเขาก็ลายาวทีละ 2-3 อาทิตย์เลยแล้วเขาก็ลาไปไหนหรือไม่พี่อ้อยเขาลาไปเขาชอบท่องเที่ยวใช่ไหมเขาก็เอาวันลาเขาเนี่ยลาไปสมัครงานพิเศษก็คือเป็นงานที่พาเด็กไปเรียนพิเศษต่างประเทศไปพี่เลี้ยงเด็กพาเด็กไปเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศอะไรเงี้ยมันกลายเป็นได้ตังอีกได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยโดยมีคนซื้อตั๋วเครื่องบินให้มีที่พักให้มีอาหารด้วยค่ะแล้วได้ท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วได้ตังค์ด้วยคือคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราหาเจอว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะแล้วเราอยากทำมันเราทำแล้วสนุกเพลินเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ด้วยเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะรายได้มันจะตามมาเองแล้วเราขอให้เราชอบเราจะทำมันได้ดีใช่ทำมันได้ดีแล้วทำอย่างมีความสุขค่ะแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นตอนที่บอกว่าหมดแพชชั่นนะครับแต่อาจจะคุณผู้ฟังที่กำลังอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยยังไม่มีเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะมีเขาบ้างเนี่ยทำยังไงนี่เลยถามตัวเองง่ายๆเลยว่าอะไรที่เราชอบไม่เกี่ยวกับเงินนะเรารู้สึกสนุกทำแล้วเพลินๆ อยู่กับมันได้นานๆอยากทำอยากทำมันบ่อยๆเนี่ยแหละอันนี้คือจุดเริ่มต้นของแพชชั่นส่วนคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหมดแพชชั่นเนี่ย อย่าพึ่งรีบด่วนสรุปว่าหมดแพชชั่นบางทีเราอาจจะถ้าเรามีแพชชั่นอยู่แล้วนะเราทำมันอยู่แล้วนะอาจจะมีบางขณะที่เรารู้สึกเบื่อๆเป็นไปได้ก็พักใช่แล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเราหมดแพชชั่นใช่นะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมดแพชชั่นจริงๆเลยนะลองหาดูว่าต้นเหตุนั้นมันคืออะไรไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแต่ถ้าเราหาเจอเนี่ยเราจะเจอวิธีอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกคนที่มีแพชชั่นในชีวิตว่าชอบช่วยเหลือคนแล้วพอเจอครั้งนึงโดนหลอกเนี่ยถามว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆไม่ใช่ทุกคนที่หลอกเราใช่เราเคยช่วยได้10คนตรงนั้นเป็นความสุขละแต่ปรากฏเราโดนหลอก1ราย1รายแล้วเราก็เอา1รายมาทำร้ายมาทำร้ายค่ะแพชชั่นของเรามันใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเราก็จะได้คำตอบด้วยตัวเราเองนะครับคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะมุ่งเน้นที่จะแบ่งปันแง่คิดมุมมองให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากขึ้นและมีความทุกข์น้อยลงในชีวิตประจำวันนะครับต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยหรือมีข้อคิดเห็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือคำถามก็ได้นะครับก็ติดต่อกับเราได้ในทุกช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียผมวิรพงศ์ทวีศักดิ์นะครับแล้วก็พี่อ้อยสุทธิราพรปรีเปรมนะครับวันนี้ผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.